อีกหนึ่งเรื่องใหญ่สัปดาห์ที่ผ่านมาศาลสุดท้ายคือศาลฎีกาได้ตัดสินว่าไม่รับพิจารณากรณีที่มีการดำเนินการกับคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพพลเอกอนุพงศ์ด้วยใช่ไหมครับในเรื่องการสลายการชุมนุมกลุ่มนปช.ก็จะมีประชาชนส่วนหนึ่งและแกนนำนปช.บางคนเนี่ยออกมาตั้งคำถามว่าแล้วคนที่ตายไปเนี่ยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยหรือยังไงขอแกะหน่อยเพราะเรื่องนี้มันคนฟังกันอยู่หลายเรื่องความจริงกรณีของท่านพลเอกอนุพงศ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในคดีนี้ครับคือต้องบอกว่าเมื่อมีการใช้อำนาจนะจะเป็นโดยผมโดยคุณสุเทพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วเกิดประเด็นขึ้นว่ามีการสูญเสียนะครับมันต้องมีการตรวจสอบครับอันนี้ผมก็ยอมรับและก็ไม่เคยปฏิเสธการตรวจสอบการตรวจสอบที่ว่าเนี่ยก็เริ่มแต่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจและเขาก็ต้องไปยื่นเรื่องที่ปปช.ถามว่าทำไมไปยื่นเรื่องที่ปปช.เนี่ยแล้วทำไมคดีมันจะต้องไปเส้นทางปปช.อัยการศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะสิ่งที่ผมกับคุณสุเทพทำหรืออย่างในกรณี7ตุลาเนี่ยสิ่งที่บอกว่าเป็นการกระทำของคุณสมชายพลเอกชวลิตหรือใครก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวครับนะที่ผมจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณไปจัดการคนนั้นคนนี้ครับมันเป็นเรื่องของการออกคำสั่งตามอำนาจหน้าที่ครับนะครับแล้วก็ต้องถูกตรวจสอบในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีอำนาจไปออกตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเส้นทางของปปช.ข้อหาที่โดนเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเป็นข้อหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ครับนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ไปที่ปปช.ครับนะครับปปช.ก็เมื่อปลายปี58ก็ได้วินิจฉัยครับว่าสิ่งที่ผมกับคุณสุเทพทำเนี่ยนะครับรวมทั้งพลเอกอนุพงศ์ด้วยกรณีนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่ปปช.เขาก็ทิ้งท้ายไว้ ครับ บอกว่ากรณีความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ต้องไปถ้าจะมีการดำเนินการอะไรก็ต้องไปไต่สวนเป็นข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปครับนะเช่นว่ามันมีกรณีไหนไหมที่มีการใช้อำนาจหรือว่าการปฏิบัติการซึ่งมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับก็ต้องไปว่าตามกระบวนการนั้นครับนะทีนี้ไอ้คดีที่ไม่ใช่ว่ามันจบไปเลยทั้งหมดไม่ใช่ไปจบเลยทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้คดีที่มันที่เพิ่งจบไปเนี่ยครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องผมต้องพูดตรงๆเลยมันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องการเมืองก็คือว่าจริงๆเนี่ยเมื่อมีการไต่สวนชันสูตรพลิกศพจะเป็นกรณีไหนก็ตามเนี่ยโดยหลักก็คือว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นว่ามันเกิดขึ้นได้ครับนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะกรณีคุณพันคำกองครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือกรณีที่อนุสาวรีย์ใช่ครับนะฮะมีการขับรถตู้ฝ่าด่านเข้ามาที่ราชบรมเจ้าหน้าที่เตือนแล้วในที่สุดเจ้าหน้าที่ยิงไปที่รถปรากฏว่าคุณพันคำกองบังเอิญอยู่บริเวณนั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับนั่นไม่เกี่ยวกับรถภาษาชาวบ้านก็บอกโดนลูกหลงอ่ะโดนลูกหลงนะฮะอย่างเนี้ยเป็นต้นก็ต้องไปดูว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะซึ่งผมอ่านข้อเท็จจริงดูเนี่ยผมก็เข้าใจได้เลยนะฮะว่าไม่ได้มีใครเจตนาที่จะไปฆ่านะครับแล้วก็ต้องว่ากันไปว่าจะชดเชยเยียวยาซึ่งก็มีการชดเชยเยียวยาตามมาแต่ทีนี้ไอ้คดีที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็คือพอเปลี่ยนรัฐบาลคุณธาริศก็เปลี่ยนไปด้วยก็คุณธาริศก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนใจบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะไม่ต้องไปดูหรอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดยังไงทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเพราะว่านายอภิสิทธิ์สลายการชุมนุมนายอภิสิทธิ์ไปประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็นายสุเทพไปออกคำสั่งว่าให้สามารถใช้อาวุธได้อะไรเงี้ยซึ่งความจริงในรายละเอียดของคำสั่งพวกนั้นก็จะเขียนหมดนะครับว่าการใช้อาวุธเนี่ยต้องมีเงื่อนไข1 2 3 4 5นะให้หลีกเลี่ยงอะไรต่างๆก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าทีนี้ไม่ทำกันแบบนี้คุณธาริศบอกไม่ต้องไปดูเพราะถือว่าจะเล่นงานผมกับคุณสุเทพเท่านั้นจะเห็นได้ว่าคดีเนี้ยคุณอนุพงศ์ก็ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วเขาต้องการจะทำเป็นเรื่องเล่นงานกันทางการเมืองล้วนๆก็เลยไปฟ้องศาลนะครับศาลอาญาศาลอาญาศาลอาญาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็เห็นตรงกันนะครับว่าไอ้แบบนี้มันฟ้องผิดที่ผิดตัวผิดฝาแน่นอนเพราะว่ามันพูดง่ายๆเนี่ยเขาฟ้องคล้ายๆทำนองว่าจ้างวานฆ่าซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่า
ไอ้คนฆ่ากับคนถูกฆ่าไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรกันเลยนะครับมันเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก็ว่ากันไปแล้วก็ปปช.เขาก็ไปมีหน้าที่ไปวินิจฉัยว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันทำถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรงั้นเรื่องนี้ก็จบตามนี้นะผมก็ได้เขียนแสดงท่าทีผมชัดเจนนะว่าคือผมก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็เสียใจกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับและผมก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธการถูกตรวจสอบแล้วผมก็ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงนะไปสอบถามบุคคลในคณะกรรมการได้เลยนะว่าช่วงที่ทำงานทั้งหมดไม่ว่าจะรัฐบาลผมรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ต่อมาเนี่ยว่าผมเคยไปแทรกแซงไหมนะครับยืนยันเลยว่าให้อิสระเต็มที่ตรวจสอบเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันที่เขาเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเรื่องนี้ผมกับคุณสุเทพก็พูดชัดว่าผมไม่ขอรับการนิรโทษกรรมนะขอให้กระบวนการมันทำงานไปแต่มันเป็นกฎหมายที่ให้ประโยชน์กับทั้งคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพนะครับถูกครับก็คือว่าพูดง่ายๆถ้ากฎหมายสุดซอยผ่านปั๊บเนี่ยผมก็ความยุ่งยากวุ่นวายทั้งหลายจบไม่ต้องมาสู้คดีอะไรอีกแล้วก็ถือว่าได้รับการล้างผิดไปด้วยผมก็บอกผมไม่เอานะฮะเพราะว่ามันควรจะมีการตรวจสอบนะฮะพูดตามจริงนะก็มีคนเสนอให้ผมออกกฎหมายนิรโทษกรรมตั้งแต่ต้นป้องกันตัวเองไว้เลยเกิดผมก็บอกมันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเราต้องทำให้มันเป็นบรรทัดฐานว่าใครจะใช้อำนาจอะไรเนี่ยต้องใช้ตามกฎหมายเท่านั้นและมีการตรวจสอบว่าไปแล้วเนี่ยมีคนเยอะมากที่ต่อว่าผมว่าทำไมปี53ไม่เด็ดขาดไม่จัดการช้าไม่มีภาวะผู้นำไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้าเกิดลุยเข้าไปเนี่ยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยแต่ก็ตอนหลังก็ผมเห็นก็เขียนเข้ามาแล้วบอกตอนนี้ก็เข้าใจแล้วล่ะว่ามันจะต้องทำกันแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ผมก็ยังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องการให้เขาได้ข้อเท็จจริงนะแล้วมีการเยียวยาอย่างเช่นตอนนั้นน่ะมันก็มีข่าวออกมาผมก็ไปตรวจสอบดูอย่างกรณีนักข่าวญี่ปุ่นครับนี่ก็เป็นอีกกรณีนึงซึ่งคนสนใจกันมากเนี่ยเขาก็มีการจริงๆที่ผมเห็นรายละเอียดมากที่สุดก็คือรอยเตอร์เขาเคยไปจ้างเหมือนกับพวกคนนักสืบนักสอบสวนทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้ข้อสรุปว่าอันนี้เกิดขึ้นวันที่10เมษายนแยกข้อหัวเขาก็ได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอันนั้นก็คือว่ามันจะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งถือธงโบกธงและถูกยิงครับรอยเตอร์เขียนชัดนะว่าคนนั้นน่าจะถูกยิงจากฝั่งผู้ชุมนุมด้วยกันเองครับแต่เนื่องจากขณะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการเผชิญหน้าระหว่างตัวผู้ชุมนุมกับทหารซึ่งกำลังถอยด้วยนะเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ครับกำลังถอยเนี่ยมีเสียงปืนปั๊บไอตัวนักข่าวก็พยายามที่จะไปทำข่าวครับถ่ายภาพตรงนี้ฝ่ายทหารเองก็มีการเข้าใจว่ามีการยิงมาก็มีการยิงตอบโต้ครับเขาสรุปอย่างนั้นครับคือถ้าเราเข้าไปดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับนะครับแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปว่ามันมีใครใช้อำนาจในทางไม่ชอบหรือไม่นะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการเยียวยากันไปครับนะฮะเราต้องทำอย่างนี้แล้วผมว่าความเป็นธรรมที่ผู้สูญเสียพึงจะได้ก็คือข้อเท็จจริงกับการเยียวยาครับนะครับแต่อย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองกันครับนะครับแล้วผมก็เห็นคนที่พยายามจะไม่จบกับเรื่องการเมืองเนี่ยทำครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะว่าผมก็เห็นวันนั้นเขาสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมกำลังจะถามเลยว่าถ้าวันนั้นกฎหมายนิรโทษกรรมในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผ่านและประกาศใช้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับการเสียชีวิตของกลุ่มคนเสื้อแดงนปช.เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารผู้สื่อข่าวต่างประเทศทุกคนก็หลุดจากทุกคดีอ่ะครับนะฮะแล้วผมก็ถึงบอกว่าเอ๊ะเขาไม่อายเลยเหรอวันนั้นน่ะเขาสนับสนุนนะครับว่าไอ้ชีวิตของคนที่เขาพามาต่อสู้เนี่ยสูญเสียไปเขาไม่รู้สึกอายเลยแล้วก็คงจำได้นะมีวันหนึ่งที่คุณทักษิณเขาดูเหมือนจะโฟนอินไปแถวไอ้กัมพูชาหรืออะไรครับกัมพูชาที่เขาขอเลยนะครับเขาบอกว่าขอกับคุณพยาวอัคคหาถูกต้องครับเขาขอเลยบอกว่านี่ที่ผ่านแล้วเสียสละไปนะเพราะว่าตอนนี้เขาถึงฝั่งแล้วเขาจะอะไรไปไหนครับนั่นแหละครับผมบอกว่ามาอะไรหยิบเรื่องนี้มาเป็นการเมืองเพื่อจะมาเล่นงานผมเนี่ยช่วยดูด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยใครคิดอย่างไรทำอะไรนะครับและยอมรับการตรวจสอบแค่ไหนอย่างไรครับตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้อยู่กับวาทกรรมที่มีคนผลิตขึ้นแล้วก็เอามาป้ายไว้คำว่าฆาตกรมือเปื้อนเลือดอยู่มาได้ยังไงกับวาทกรรมนั้นคือผมก็ยืนยันไงครับว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราทำด้วยความตั้งใจที่ดีกับบ้านเมืองแล้วก็ทุกคนยืนยันได้ใครอยู่ที่ราบ11ว่า
ผมเนี่ยย้ำทุกครั้งเรื่องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความสูญเสียนะครับมันก็เป็นหน้าที่ที่เรารับมานะครับแล้วก็ผมก็พยายามแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุดคนไม่เข้าใจก็หรือคนเห็นต่างเนี่ยผมเข้าใจนะครับแต่คนที่ถูกปลุกระดมโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วก็โดยคนที่มีแต่วาระทางการเมืองเนี่ยเราก็ต้องทำใจครับจะทำอะไรได้นอกจากก็บอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความเป็นจริงของโลกเมื่อมาทำงานแบบนี้ครับในอนาคตโอกาสที่จะมีการชุมนุมของประชาชนรัฐบาลต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแต่ถามว่ามันมีหลักประกันไหมไม่มีมันไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่สามารถควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการปลุกเร้าความขัดแย้งซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายขึ้นเยอะเพราะเครื่องมือเครื่องไม้ที่มันจะทำมีอยู่ในมือหมดใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้การตรวจสอบก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกอะไรจริงอะไรเท็จเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่เสมอเราทำได้นะผมว่าก็คือการปลูกฝังว่าทำอย่างไรเราทำให้คนเนี่ยลดการใช้ความรุนแรงในทุกๆด้านต่อกันรวมไปถึงข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็เปิดเผยออกมาหลายชุดแล้วทำไมมันยังไม่ไปถึงคนให้เข้าใจเพราะมันก็มีคนผลิตไอ้สิ่งที่เรียกว่าข้อมูลเท็จไงมาขวางไว้แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนี่ครับเฟคนิวส์ก็กลายเป็นคำที่คิดไปทั่วโลกว่ามันกลายเป็นว่าใครนึกอยากจะเสนอชุดข้อมูลอะไรก็ได้แล้วมันก็ตรวจสอบกันยากขึ้นเราต้องทำยังไงให้คนสามารถที่จะกลั่นกรองมีวิธีในการที่จะกลั่นกรองว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะแล้วสื่อมวลชนก็มีหน้าที่สำคัญที่จะทำตรงนี้ด้วยครับแล้วจะทำไงถ้าสื่อไปผสมโรงเสนอเฟคนิวส์ไปกับเขาหรือเสนอวาทกรรมที่ถูกใครอันนี้ก็คือทำให้วันนี้ถึงบอกว่ามันเป็นวันที่ท้าทายสื่ออาชีพมากครับเพราะวันนี้ใครๆก็อ้างได้ว่าทำสื่อได้ครับแต่ว่าสื่ออาชีพต่างและสื่อเนี่ยใครอย่ามาแทรกแซงด้วยนะถูกต้องนะเพราะสื่อต้องกำกับกันเองแล้วสื่อก็ต้องสามารถทำให้เห็นว่าคนที่บอกว่ามีวิชาชีพสื่อเนี่ยทำมากกว่าการที่บอกใครก็ได้ที่จะส่งข้อมูลอะไรให้กันนะครับเรายังทำกันน้อยไปมากนะเรื่องนี้นะครับบางทีผมก็คุยกับสื่อครับเขาก็บอกว่าก็คนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นเป็นดุลพินิจของผู้อ่านเอางั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยก็มันก็ไม่ต้องมีสื่อแล้วเราไม่ต้องทำหน้าที่กรองเลยคือคนสามารถพูดอย่างที่ผมบอกอ่ะคนสามารถพูดสวนทางกับข้อกฎหมายนะหรือข้อเท็จจริงบางทีเรายังไม่รู้ไอ้ข้อกฎหมายเขียนกันอยู่เห็นกันอยู่ชัดๆก็บิดไปอีกอย่างแล้วเราก็บอกว่าเราจำเป็นต้องรายงานเขาครับแล้วก็ให้ผู้อ่านใช้ดุลพินิจเอาเองดุลพินิจเอาเองมันเป็นไปได้ยังไงอย่างน้อยคุณก็อย่างน้อยก็ถ้าคุณจะทำอย่างนั้นคุณน่าจะตีพิมพ์ให้ดูนะว่าข้อกฎหมายมันเขียนว่าอย่างไรคนก็ยังดีนี่บอกให้ดุลพินิจกันเองก็คือว่านายกพูดอย่างนี้นายขอพูดอย่างนี้แล้วแต่คุณจะเชื่อใครอย่างนี้ไม่ใช่ครับครับถ้าเป็นอาจารย์จำศักดิ์ต้องใช้คำว่าเสียดายเวลามีเท่านี้จริงหรือเปล่าแสดงว่าติดตามรายการอยู่เป็นแฟนรายการนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณอภิสิทธิ์มากนะครับแล้วก็เรา2 คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ